สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมวรีวิวคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเมนบอร์ดนะครับซึ่งเมนบอร์ดที่ผมได้มาเนี่ยก็จะเป็นเมนบอร์ดที่ใช้กับตัว LG A1700 ของทาง Intel ครับก็คือว่าเขาจะใช้กับตัว Intel Gen 12 Gen 13หรือว่า Gen 14ที่กำลังมาเนี่ยก็น่าจะใช้ตัวนี้ได้เช่นกันนะครับผมเนื่องจากว่าตัวที่ผมได้มาเนี่ยเขารองรับ RAM DDR5 ด้วยนะครับในส่วนของตัวยี่ห้อนะครับผมก็จะเป็นของทาง ASLOC ชื่อรุ่นว่า B760MPG Lightning นะครับผมซึ่งตัวนี้ใช้ RAM DDR5นะในส่วนของตัวราคาเต็มนะครับถ้าเราไปซื้อตามร้านทั่วไปเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก 3,600 ถึง 3,700 นะแต่ว่าตัวที่ผมได้มาเนี่ยผมใส่ส่วนลดใน Shopee มานะครับผมมันจะเหลือประมาณสัก 3,000 นะครับซึ่งมันจะเป็นราคาที่ค่อนข้างคุ้มค่ามากนะครับถ้าใครจะซื้อเนี่ยผมแนะนำให้ซื้อกับ Shopee แล้วก็ใส่ส่วนลด 20% เลยเหมือนผมเนี่ยจะได้มาถูกมากนะครับผมมันเป็นราคาที่ค่อนข้างเล้าใจได้ตัวที่ใช้แรม DDR5 ด้วยนะครับแล้วก็มันจะได้แรมพวก C-Tel PCIe Gen 5แล้วก็ SSD M.2 3ตัวอะไรประมาณนี้นะครับผมสเปคเนี่ยแบบว่าจัดหนักจัดเต็มมากเลยโอเคเรามาดูในส่วนของตัวหน้าตาตัวกล่องกันเลยนะครับผมอย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้เขาจะเป็นตัวชิปเซต B760 นะไอตัว M ตามท้ายนี่ก็คือว่าตัวเมมบอร์ดตัวนี้นะครับเขาจะมีขนาดไซซิ่งเป็นไมโคร MTX นะครับผมในส่วนไมโคร ATX นะไม่ใช่ MTX พูดผิดในส่วนของตัวโลโก้ตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ Phantom Gaming ของทาง ASLOC นะครับในส่วนของตัวประกันตัวนี้นะครับผมเขาจะเป็นประกันของทาง SVOA นะแล้วก็ในส่วนของตัวรายละเอียดตัวนี้นะครับผมเขาจะบอกว่ารองรับ Intel Gen 13ได้เลยนะครับผมเพราะว่าตัวชิปเซต B760M เนี่ยB760 ธรรมดานะครับเขาจะเปิดมาพร้อมกับตัว Intel Gen 13เลยแล้วก็บ่งบอกชื่อชิปเซตนะครับผม B760 รองรับ RAM DDR5 PCIe เป็นตัว PCIe Gen 5นะครับผมมีพอร์ต HDMI อะไรประมาณนี้แหละข้างล่างก็มีตัว Serial Number Barcode ให้นะครับผลิตที่เวียดนามนะประมาณนี้อันนี้เป็นของมือ1นะประกัน3ปีนะครับไม่ใช่ของมือ2ด้วยราคา 3,000 เนี่ยด้านข้างก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวด้านหลังกันเลยนะครับในส่วนของตัวด้านหลังก็จะบอกพวกฟีเจอร์ต่างๆนะครับผมเดี๋ยวหามุมที่มันไม่สะท้อนไฟก่อนนี่ก็คือหน้าตาตัวเมนบอร์ดนะจะเห็นได้ว่าเขาให้ตัวฮีทซิงค์ SSD มาให้ตัวฮีทซิงค์ภาคจ่ายไฟมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวสาระสำคัญเลยนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับเขาจะใช้ภาคจ่ายไฟแบบด็อกเตอร์มอสนะครับผมหรือว่าไดเวอร์มอสเฟตนะเขาจะรวมพวกไอตัวไฮไซส์โลไซส์แล้วก็คอนโทรลเลอร์ไว้ในตัว SOC เดียวกันนะครับผมมันก็คือตัวด็อกเตอร์มอสนั่นแหละซึ่งก็เป็นของดีนะเพราะว่าเขาจะดีกว่าแบบคลาสสิกทั่วไปนะครับผมที่เป็นของถูกๆเนี่ยบางตัวเขาจะใช้ไอตัวภาคจ่ายไฟแบบธรรมดานะที่เป็นแบบเรโทรธรรมดานั่นแหละในส่วนของตัวจำนวนภาคจ่ายไฟนะครับผมตัวนี้จะเป็นแบบ7+1+1นะในส่วนของตัว7เฟสตรงเนี้ยก็จะจ่ายให้กับตัว CPU นะครับ1เฟสตรงเนี้ยก็จะจ่ายให้กับตัว iGPU นะการ์ดจอในตัว CPU เนี่ยแล้วก็อีก1เฟสเนี่ยก็จะจ่ายให้กับตัวพวก SOC ต่างๆนะครับผมก็รวมกันเป็น9เฟสนั่นแหละแต่เราจะเรียกว่า7+1+1นะครับผมแล้วก็เป็นแบบด็อกเตอร์มอสด้วยในส่วนของตัวเมนบอร์ดตัวนี้นะครับผมเขาจะใส่ตัว SSD M.2 NVMe Gen 4ได้3ตัวนะครับเยอะมากแล้วก็ตรงนี้เขาบอกว่าตัวช่องแลนนะครับผมจะเป็นแบบ Dragon 2.5 กิกะบิตแลนก็เยอะนะความไวสูงความเร็วสูงแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีช่อง M.2 KE ใส่ Wi-Fi ให้1สล็อตนะครับผมแต่ว่าเขาจะไม่ใส่มาให้นะเราต้องไปซื้อมาใส่เองอันนี้ก็เป็น Nahimic Audio นะครับผม by Steel Series ที่เป็นซอฟต์แวร์จัดการเสียงอันนี้ก็บ่งบอกว่า Auto Driver Installation นะครับผมก็คือว่าเราสามารถใช้โปรแกรมของเขาเนี่ยจัดการ Auto Driver ได้นะแต่ผมเดาว่าเขาน่าจะมีตัวชิปเซตดึง Driver มาให้เลยมั้งอันนี้เดานะผมยังไม่ได้ใช้งานเลยนะเพิ่งซื้อมาใช้นี่แหละแล้วก็ในส่วนของตัว IO นะครับผม IO ก็มีตามนี้เลยครับมี HDMI พอร์ต PS2 USB 2.0 DP พอร์ตตัว USB 3.2 Gen 1 Type C 3.2 Gen 1 Type A
แล้วก็ 3.2 Gen 1 Type A 2อัน Portland แล้วก็ในส่วนของตัวช่อง Audio Out นะครับผมจากนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวสเปคนะครับผมตัวนี้เขาก็บอกว่ารองรับทั้งตัว Gen 12 Gen 13นะเขาก็รองรับตั้งแต่ตัว i3 แล้วครับผม i3 i5 i7 i9 นะครับรองรับหมดเลยแต่ว่าตัวสูงๆเนี่ยเขาจะเลี้ยงคอร์กได้นานไหมอันนี้อีกเรื่องนะครับไปดูในเว็บของเขาได้เลยนะเขาจะบ่งบอกอยู่ว่าเขารองรับตัว CPU ตัวไหนบ้างนะซึ่งผมเดาว่า Gen 14ที่กำลังจะมาเนี่ยก็จะใช้งานตัวเมนบอร์ดตัวนี้ได้เช่นกันนะครับแค่เราไปอัปไอตัว BIOS ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดประมาณนั้นแหละในส่วนของตัวซ็อกเก็ตก็เป็น1700นะครับผม LGA 1700ชิปเซตก็ B760 power ก็7+1+1นะครับผมเป็นแบบ Dr. Mod memory ตรงนี้นะครับผมเขาจะใช้แรมเป็นตัว DDR5 นะโดยจะมีให้4สล็อตนะครับในส่วนของตัว extension slot นะครับผมเขาจะมีตัว PCIe Gen 5 16X ให้1ตัวแล้วก็ PCIe Gen 3 16X ให้1ตัวนะครับผมในส่วนของตัว M.2 Key E พอ Wi-Fi นะครับผมก็มีมาให้นะก็คือตรงนี้แหละแล้วก็ตัวนี้เขาบอกว่ารองรับไอ้ตัว Intel UHD Graphics นะครับผมก็คือรองรับตัว iGPU นั่นแหละเพราะว่าเขามีช่องต่อจอให้ไงครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็กราฟิกเอาท์พุตนะครับผมก็มี Display Port กับ HDMI ให้อย่างละ1แล้วก็ในส่วนของ Storage นะครับผมตัวนี้ก็รองรับตัว SATA 3 4ช่องแล้วก็ในส่วนของตัว HyperN.2 ที่เป็น Gen 4เนี่ย 4X เนี่ย3ช่องนะครับแล้วก็ USB เนี่ยมีข้างหลังที่เป็น USB Type-C 1อันแล้วก็ USB Type-Aข้างหลัง3ข้างหน้า2แล้วก็ USB 2ข้างหลัง2ข้างหน้า4ประมาณนี้แหละโอ้ยรายละเอียดเยอะเหลือเกินในส่วนของตัว audio เขานะครับเขาจะใช้เป็นตัวชิป Realtek ALC897 นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวซอฟต์แวร์เนี่ยเขาก็ใช้ของทาง Steel Series นะครับผมที่เป็น Nahimic Audio แล้วก็เป็นแบบ 7.1 Channel ด้วย LAN ก็เป็น Dragon 2.5แลนนะครับผมขนาด Form Factor ก็ Micro ATX ประมาณนี้แหละโอ้รายละเอียดเยอะเหลือเกินพูดจนเจ็บคอนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องดูข้างในกันเลยนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพราะว่าแค่อ่านรายละเอียดข้างหลังนี้ก็เสียเวลาเยอะแล้วนะครับโอเคเปิดมาเลยก็จะเจอในส่วนของตัวชุดน็อตนะครับผมที่อยู่ในถุงซิปล็อกแบบว่าเสียดายถุงเนาะทำไมไม่ใส่มาถุงเดียวกันวะเขาจะมีให้มา5ถุงนะครับผมโอ้นี่นี่ชุดน็อตที่ขัน M.2 นะเขาจะมีให้มา4อันนะครับ4ถุง4ตัวเพราะว่าเขาจะมี SSD ที่เป็น M.2 3ตัวแล้วก็เป็นตัว Wi-Fi Key 1ตัวนะครับผมแล้วก็เขาจะให้ในส่วนของตัวชุดที่เป็นน็อตรองฐานไอตัวรองฐานในตัวนั้นน่ะตัวSD ไม่ก็ Wi-Fi Key นะครับผมที่เอาไว้ขันน็อตตัวนี้แหละมาให้1อันแล้วก็จะเจอในส่วนของตัว Backplate นะครับผม Backplate เนี่ยเขาไม่ได้ติดมากับตัวบอร์ดนะเขาแยกมาแต่ว่าเขาจะสกินมาให้แบบสวยงามนะครับผมไม่ได้เป็นแบบว่าอลูมิเนียมโง่ๆนะแล้วก็เขาไม่มีไอ้พวกเขี้ยวขึ้นมาด้วยนะครับผมเวลาเราไปซื้อตัวพวกบอร์ดถูกๆนะครับก็มันจะเป็นเขี้ยวออกมาเนี่ยแต่ว่าตัวเนี้ยเขาจะหุ้มไว้ตัวฟอยล์มาให้นะนี่มันจะเป็นฟอยล์นิ่มๆมันจะทำให้ไม่บาดมือเรานะครับอันนี้ก็ใส่ใจดีนะชอบแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวสาย SATA นะครับให้มา2เส้นตัวนึงมันจะเป็นข้องอออกตรงอีกตัวนึงมันจะเป็นตรงออกตรงนะครับให้มาแค่2เส้นทำไมไม่แถมมา4เส้นวะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวคู่มือการติดตั้งนะครับผม User Manual User Manual ก็บ่งบอกทุกอย่างนะครับว่าการติดตั้งเป็นยังไงสล็อตต่างๆอยู่ตรงไหนใช้งานยังไงนะครับเราจะได้ใช้อยู่นะเพราะว่าบางอันเนี่ยเขาจะ
ต้องดูนะครับผมเพราะว่าไอ้พวกที่เป็นสวิตช์หน้าเคสเนี่ยมันต้องดูนะถ้าใครส่องไม่เห็นเนี่ยทางบอร์ดเขาไม่เขียนมาเลยนะเท่าที่ผมเคยประกอบมาแล้วก็ข้างหลังเขาจะเป็นสมุดโน้ตให้ด้วยนะครับเออเขาท่าเนี่ยเพิ่งเคยเห็น โอเคไม่มี CD driver ให้นะมีแค่ตัวคู่มือ CD driver เขาน่าจะเลือกแถบแล้วมั้งครับเพราะว่าไม่มีใครใช้แล้ว CD ROM อะแล้วก็เปิดมาก็จะเจอในส่วนของตัวเมนบอร์ดที่อยู่ในถุงกันไฟฟ้าสถิตนะครับเดี๋ยวเปิดดูข้างล่างก่อนเปิดเห็นแผ่น CD มาไม่มีครับผมขออนุญาตเอากล่องวางก่อนนะในส่วนของตัวเมนบอร์ดก็อยู่ในถุงกันไฟฟ้าสถิตอย่างดีนะครับแล้วก็ข้างล่างเขาจะมีตัวโฟมรองกันกระแทกให้ด้วยรองพวกขามันน่ะสวยงามนะครับผมโอ้สวยมากสวยมากบอร์ดก็เป็นแบบดำเงานะตัว PCB เนี่ยในส่วนของตัวซ็อกเก็ต LCA 1700ก็จะอยู่ในส่วนของตรงนี้นะครับผมในส่วนของตัวขายึดพัดลมนะเขาน่าจะต้องใส่ตัว LGA 1700ได้อย่างเดียวนะครับเราไม่สามารถใช้ตัวซิงค์เก่าๆได้เพราะว่าเขาเซาะมาแค่ระยะเดียวนะครับผมมันไม่เหมือนบางตัวนะถ้าบางตัวใส่ซิงค์เก่าๆได้เนี่ยเขาจะทำมา2ระยะนะแต่ว่าตัวนี้เขาจะทำมา for LGA 1700อย่างเดียวเลยครับในส่วนของตัวภาคจ่ายไฟก็มีฮีทซิงค์อลูมิเนียมให้นะครับผมเนี่ยภาคจ่ายไฟที่เป็นตัวด็อกเตอร์มอสก็อยู่ใต้ตัวฮีทซิงค์ตัวนี้แหละสวยงามครับในส่วนของตัวฮีทซิงค์ SSD ก็มีมาให้นะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะมาเริ่มรายละเอียดกันเลยนะครับในส่วนของตัวสล็อตแรมให้มา4สล็อตนะครับผมในส่วนของตัวสล็อตแรมเนี่ยเขาบอกว่ารองรับถึงบัส7200นะที่เป็น DDR5 เนี่ยก็รองรับค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวช่อง extension slot นะครับผมช่องบนนี้ก็เป็นแบบตัว steel guard ด้วยนะแล้วก็เป็นแบบใหม่นะครับผมซึ่งข้างบนเนี่ยมันจะเป็นตัว PCIe Gen 5 X16 นะครับในส่วนของตัวช่องปลดล็อกการ์ดจอก็เป็นแบบเดิมนะครับผมเป็นแบบกดขึ้นกดลงเหมือนเดิมแบบนี้สอดนิ้วเข้ามายากนิดนึงนะครับในส่วนของตัวช่องด้านล่างนี้ก็เป็นตัว PCIe Gen 3เนาะ Gen 3ตัวนี้จะเป็น X4 นะเดี๋ยวผมจะพลิกล่างบอร์ดให้ดูเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะยาวแค่นี้นะครับผมมันจะเป็น X4 มันไม่ใช่ X16 นะในส่วนของตัวช่องด้านบนเนี่ยเขาจะเป็นแบบใหม่นะครับเห็นไหมว่าเขาจะไม่เจาะทะลุมาเหมือนแบบเก่าเนี่ยนี่คือความดีงามของตัวPCIe Gen 5แบบใหม่นะครับผมสวยงามมีตัวเหล็กอลูมิเนียมดามให้ด้วยสวยงามสวยงามในส่วนของตัว SSD M.2 NVMe เนี่ยเขาใส่ได้3ตัวนะครับ 1, 2, 3แล้วก็เป็นแบบ Gen 4ด้วยนะเฮ้ย Gen 4นะ Gen 4ในส่วนของตัวบนเนี่ยเขาจะวิ่งผ่านตัว CPU โดยตรงนะครับผมไม่ผ่านตัวชิปเซ็ตแต่ว่า2ตัวล่างเนี่ยเขาจะวิ่งผ่านตัวชิปเซ็ตนะครับถ้าใครต้องการให้มันลาเทนซี่ต่ำๆให้มัน Exit Time สูงๆเนี่ยให้ใส่ตัวบนนะเอาตัวบนไว้ลง Windows ก็ได้นะครับส่วน2ตัวล่างนี่เอาไว้เก็บพวกไฟล์ Storage ต่างๆนะครับผมเพราะว่าความเร็วมันจะไม่เท่าตัวบนนะตัวบน Latency มันจะต่ำกว่าเพราะว่ามันวิ่งเข้า CPU โดยตรงไงครับประมาณนี้แหละในส่วนของตัวฐาน BIOS ก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัว M.2 Wi-Fi ก็มีให้ตรงนี้นะครับแล้วก็หามาเสียบเองนะเขาไม่ได้ให้มานะแต่ว่าให้มาแบบว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับเพราะว่าผมลองส่องดูแล้วไอ้ตัวซีรีส์ B760 เนี่ยไม่มีตัวไหนให้ได้มากขนาดนี้นะไม่มีตัวไหนให้ตัว M.2 ที่เป็น SSD เนี่ย3อันไม่มีตัวไหนให้ M.2 Wi-Fi ด้วย ตัวเนี้ยคุ้มมากครับผมเพราะว่าราคามันไม่ได้สูงเลยราคามันอยู่แค่ 3,000 กว่าบาทเองนี่ต้องยอมรับเขาจริงๆนะครับในส่วนของตัวภาคที่เป็นออดิโอนะครับผมเขาก็แยกกาวมาให้ฮะเห็นไว้ว่าเขาจะซ้อล่องตัวนี้แยกกาวมาให้สวยงามนะครับผมชิปเดียวเทค ALC ก็จะอยู่ตรงนี้คาปาก็เป็นแบบออดิโอเกตนะครับอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ในส่วนของตัวไฟเลี้ยง CPU ก็เป็นแบบ8 พินนะครับ
แล้วก็ไฟเลี้ยงตัวบอร์ด24พินก็อยู่ตรงนี้ในส่วนของตรงนี้ก็เป็นช่อง USB 3.0 นะครับที่เอาไว้ไปต่อไปหน้าเคสอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวSATA 3ให้มา2แล้วก็อีก2นะครับผมรวมกันเป็น4ช่องต่อตัวฟอนต์พาเนลอยู่ตรงนี้สวิตช์ต่างๆแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นช่องต่อ TVM นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว USB 2.0 หน้าเคสอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวต่อ CPU fan ที่เป็น water pump นะครับเห็นไหมเขาจะสแลชตัว WP ไว้ด้วยตัวนี้สามารถต่อตัวปั๊มน้ำได้ด้วยนะครับผม2ช่องตรงนี้สวยงามสวยงามแล้วก็มีอีกช่องนึงตรงนี้ก็ต่อวอเตอร์ปั๊มได้อีกนะครับผม4พินตรงนี้ดีแฮะแล้วก็ชิปตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นชิปไดรเวอร์ออโต้มั้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้ไม่แน่ใจนะที่ดูจากหลังกล่องเนี่ยผมรู้สึกว่าชิปตัวนี้นะแต่ว่าช่างมันเถอะครับยังไง Windows มันก็โหลดมาให้อยู่แล้วแหละ เพราะผมใช้บอร์ดรุ่นใหม่รุ่นเก่ายังไงมันก็โหลดมาให้แล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นช่อง CPU fan 1แล้วก็ CPU fan 2 water pump โห CPU fan โคตรเยอะ เยอะมากคาปาต่างๆก็เป็นแบบ solid นะครับผมเอทค่อนข้างที่จะโอเคมากเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัว IO panel นะครับผมในส่วนของตัว IO เนี่ยช่องนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว HDMI นะครับอันนี้ก็จะเป็น USB 2.0 แล้วก็เป็นพอร์ต PS2 นะครับเป็นแบบคอมโบนะต่อเมาส์หรือคีย์บอร์ดก็ได้เพราะว่ามันเป็น2สีตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว DP port นะครับตรงนี้ก็เป็น USB Type-C อันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับผมพวกนี้มันจะเป็น5 Gigabit per sec นะครับก็เป็น USB 3.0 ธรรมดานั่นแหละครับผมจำยากเนาะ 3.1 3.2 Gen 1 Gen 2 อะไรของมันหรอกครับบอกว่าเร็วเท่าไหร่ก็บอกไปมันยุ่งยากมากแล้วก็พอร์ตแลนก็อยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นพอร์ตแลน 2.5 Gigabit แล้วก็ในส่วนของตัวช่องต่อออดิโอ 7.1 Channel ก็อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็บ่งบอกชัดเจนเลยนะนี่ออดิโอน่าจะของดีมั้งเนี่ยไม่รู้เหมือนกันดีไม่ดีเดี๋ยวต้องไปเทสเสียงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ายังไม่ได้ลองประกอบเลยมาดูในส่วนของตัวข้างหลังนะครับผมข้างหลังนี้ก็สวยงามเป็นหลักเป็นส่วนดีนะครับข้างหลังก็ไม่ได้มีอะไรสำคัญนะแต่ว่ามีชิปคอนโทรลเลอร์ตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาไม่แน่ใจว่าเป็นคอนโทรลเลอร์อะไรน่าจะเป็นคอนโทรลเลอร์พวก SSD ไหมเนี่ยตรงนี้ประมาณนี้แหละงั้นประกอบก็ดูดีนะครับผมไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ในราคา 3,000 เนี่ยผมมองว่าคุ้มมากนะเพราะว่าได้ตัวพวกฮีทซิงค์มาด้วยฮีทซิงค์ตรงนี้ก็ขยับได้นะครับ เพราะว่าเขาไม่ได้ทาตัวซิลิโคนกาวปัตเตอร์มานะเขาใส่ตัวล็อกเราสามารถถอดออกถอดเข้าได้นะครับผมเดาว่าน่าจะแปะตัวพวกเทอร์โมแพดมานะจริงด้วยเห็นไหมแปะตัวเทอร์โมแพดอยู่ข้างล่างนี้ก็จะเป็นพวกด็อกเตอร์มอสนะครับประมาณนี้แหละในส่วนของตัวรายละเอียดก็ละเอียดค่อนข้างที่เยอะๆนะครับในส่วนของตัวสาระสำคัญเลยมันจะอยู่ที่แรม DDR5 ใส่ได้4ช่องบัส 7,200 SSD 3ตัวนะครับผม1 2 3 Gen 4ตัวหนึ่งวิ่งผ่าน CPU อีก2ตัววิ่งผ่านชิปเซตแล้วก็ในส่วนของตัว PCIe X16 ให้มา2อันนะครับผมข้างบนเป็น Gen 5วิ่ง 16X ข้างล่างเป็น Gen 3วิ่ง 4X ประมาณนี้แหละแล้วก็2อันนี้สามารถ cross file AMD ได้ด้วยนะครับผมแต่ว่าไม่น่าจะมีใครใช้งานแล้วแหละ แล้วก็ในส่วนของตัวภาคจ่ายไฟก็เป็นของดีนะครับผมเป็น Dr. Mod Driver MOSFET ภาคจ่ายไฟก็เป็นแบบว่า 7+1+1 นะครับผมประมาณนี้สวยงามสวยงามผมเดาว่าน่าจะเอาพวก CPU i7 i9 ที่นอน K น่าจะอยู่นะเพราะว่าภาคจ่ายไฟมันค่อนข้างที่จะดูดีเลยดูดีเกินราคาเนี่ยไม่ได้ให้มาแค่จำนวนนะครับให้คุณภาพมาด้วยประมาณนี้แหละโอเค
เดี๋ยวผมจะไปประกอบลงตัวเซตของผมใช้งานนะครับผมในส่วนของตัว CPU ที่ผมเลือกมาใช้งานเนี่ยก็จะเป็นของทาง Intel นะครับผมในส่วนของตัว i3-12100F มีตังค์ซื้อแค่นี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแรมเนี่ยผมจะใช้แรมเป็นตัวนี้นะครับผม Viper Gaming 32GB DDR5 บัส 5600ตัวนี้เลย RGB ด้วยแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัว SSD นะครับผมของทาง eData ตัวนี้ก็ Legion 850 Lite 1GB ไม่ใช่ 1TB นะครับผม 1000GB ตัวนี้ก็เป็น Gen 4นะโอเคเดี๋ยวผมจะไปประกอบแล้วก็ไปลองเทสดูนะครับผมว่าเมนบอร์ดตัวเนี้ยมันจะสมคำล่ำลือเขาไหมครับโอเคครับผมก็ได้ติดตามเมนบอร์ดเรียบร้อยมาดูในส่วนของตัวหน้าแรกกันเลยนะครับผมเปิดเข้ามาเลยก็จะเจอในส่วนของตัวหน้าจอตรงนี้นะครับอันนี้จะเรียกว่าหน้าจอ Easy Mode นะครับผมก็คือว่ามันจะโชว์พวกรายละเอียดคร่าวๆกันก่อนนะก่อนที่จะไปปรับในส่วนของตัว Advanced นะครับเขาก็จะโชว์พวกตัวชื่อเมนบอร์ดเวอร์ชั่น BIOS 2.12 นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัว CPU ที่ผมใช้งานแล้วก็ในส่วนของตัว RAM ที่ผมใช้งานนะครับอันนี้ผม AMP ทิ้งไว้นะแล้วก็โชว์พวก Storage ที่ผมนำมาต่อนะครับแล้วก็โชว์พวก CPU Temp นะครับผมแล้วก็จะโชว์ในส่วนของตัว Fan Speed แล้วก็จะมี Tool ให้เรียกใช้งานเลยนะครับผมที่เป็นตัว Fan BIOS นะแล้วก็ในส่วนของตัว Fan Tuning อันนี้ก็จะโชว์ในส่วนของตัว Priority Boot นะครับแล้วก็โชว์ในส่วนของตัวไฟ V-Core ด้วยแล้วก็จะมีเวลาให้ดูด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะมีภาษาให้เลือกด้วยนะนี่มีหลากหลายภาษาแต่ไม่มีภาษาไทยนะครับเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าในส่วนของตัว Advanced Mode ให้ดูนะครับผมในส่วนของหน้านี้ก็จะบอกละเอียดนะอันนี้เป็นหน้าเมนนะเขาก็จะบอกชื่อเมนบอร์ดเวอร์ชันไบออสนะครับผมอันนี้เป็นเวอร์ชัน 2.12 นะโดยที่ติดมากับตัวไบออสน่าจะเป็น 2.03 เนาะอันนี้ผมอัพมาเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับCPU ที่ผมใช้งานก็เป็นใน 3 Gen 12รหัส F Clock Speed 4100ตัว CAT ของ i3 12 MB RAM ที่ผมใช้งาน 32GB นะครับผมในส่วนของตัวRAM ที่ผมต่อไว้ทิ้งไว้ก็จะมีอยู่2สล็อตนะแล้วก็ผมจะแนะนำอย่างนี้นะครับถ้าใครติดตั้งRAM 2สล็อตหรือ1คู่เนี่ยคุณต้องใส่สล็อตที่ A2 แล้วก็ B2 นะครับผมถ้านับจากด้านซ้ายมันจะเป็นสล็อตที่2แล้วก็สล็อตที่4นะถ้าคุณไปใส่สล็อตที่1กับที่3นะครับมันจะไม่สามารถ AMP ได้นะครับเขาให้ใส่สล็อตที่2แล้วก็สล็อตที่4เป็นตัวเฟิร์สก่อนนะครับผมคุณจะสามารถ AMP ได้อย่างง่ายดายเลยครับอันนี้ผมก็กดมาที่5600นิ่งๆเลยครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวหน้า Advanced นะครับ Advanced ตรงนี้เดี๋ยวข้ามไปเอาหน้าทวีกันก่อนในส่วนของตัวหน้าทวีกนะครับอันนี้ก็จะเกี่ยวกับการ OC นะครับผมถึงเมนบอร์ดตัวเนี้ยมันจะเป็นซีรีส์ที่มัน OC ไม่ได้เนาะมันเป็นซีรีส์ B760 เนาะแต่ว่าเขาจะมีให้ปรับลูกเล่นนิดนึงนะครับผมในส่วนของตัวบอร์ด Adlock เนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันตรงนี้ให้นะครับก็คือเบส Quincy Boot นะครับผมเราสามารถเพิ่มในส่วนของตัว TDP ขึ้นได้นะอย่างเช่น i3 ที่ผมใช้เนี่ยมัน TDP ประมาณสักเท่าไหร่เนาะ50กว่าวัตต์นะครับ58 59วัตต์นะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมสามารถปลดล็อต TDP เพิ่มขึ้นได้อีกนะครับผมคือไอ้3ตัวเนี้ยมันจะสูงสุดประมาณ89วัตต์เนี่ยผมสามารถปรับเป็น90วัตต์ได้นะก็คือว่ามันจะสามารถให้ CPU นะครับผมกินไฟเพิ่มจากโรงงานได้เนาะมันก็จะคงพวกไอ้ตัวคล็อกให้มันสูงอยู่ตลอดเวลาได้นะครับผมเพราะว่าพวก CPU ของทาง Intel AMD นะครับถ้ามันไปตัน TDP ปุ๊บมันจะตัดลงนะครับผมมันจะตัดไอตัวคล็อกสปีดลงซึ่งของทาง Adlock เนี่ยเขามีตัวปลดล็อก TDP ให้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวเมนบอร์ดที่ไม่สามารถ OC ได้ก็สามารถปรับให้มันวิ่งรอบสูงได้ตลอดเนาะอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวว่างๆผมจะรีวิวเปรียบเทียบให้ดูว่าระหว่างปลดกับไม่ปลดเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็จะมีตัวปรับไฟ V-Core ให้ด้วยนะครับผมที่เป็น V-Core ของทาง CPU นะครับถ้าหากว่า CPU เราเนี่ยไม่เสถียรเราสามารถปรับเพิ่มไฟให้ตัว CPU ได้นะครับมันจะมีเลเวล1เลเวล2เลเวล3เลเวล4เลเวล5อย่างเงี้ยยิ่งปรับมากเท่าไหร่ตัวไฟมันก็จะกินขึ้นนะครับเขาจะบอกไว้ด้านขวาอยู่นะว่า
เมื่อ CPU คุณไม่เสถียรเนี่ยคุณก็ปรับในส่วนของตัวไฟเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับอันนี้ก็จะมีในส่วนของตัว CPU configuration ก็จะปรับในส่วนของตัวพวกฟังก์ชันต่างๆนะครับผมเนี่ยที่เกี่ยวกับความแรงเลยนะเห็นไหมที่เกี่ยวกับความแรงล้วนๆเลยแต่ว่ามันจะไม่มีฟังก์ชันที่เป็น OC โหมดให้นะครับเนื่องจากว่าบอร์ดตัวนี้มัน OC ไม่ได้เนาะแล้วก็จะมีให้ปรับ DRAM นะครับอันนี้ละเอียดเลยนะในส่วนของตัว DRAM เนี่ยเห็นไหมบอกชัดเจนเลยนะครับอันนี้ผมเปิดตัว XMP 3.0 ทิ้งไว้เนาะมันจะเป็น CL 3636-3668 นะครับที่ไฟ 1.25 แล้วก็จะมี AMD X-Pro ให้ด้วยก็ตามนี้เลยครับผมมันเป็นโปรไฟล์ของทางแรมแรมเนี่ยเราสามารถ OC ได้อย่างละเอียดเลยนะแล้วก็ถ้าใครใส่ตัวแรมเหมือนผมนะครับก็มาปรับ XMP ตรงนี้ในส่วนของตัว XMP โปรไฟล์แล้วก็มาตั้งในส่วนของตัวแรมของคุณให้มันเป็นบัตรเท่านั้นเท่านี้นะครับผมในส่วนของตัวแรมเนี่ยมีให้ละเอียดมากเลยครับคุณสามารถปรับได้แบบว่ามากมายนะครับผมเนื่องจากว่าถึงไอตัวเมนบอร์ดตัวนี้มันไม่สามารถ OC CPU ได้นะแต่ว่ามันสามารถปรับพวกจูนนิ่งแรมได้นะครับโคตรเยอะเห็นไหมผมเรียนมาตั้งนานยังไม่สุดเลย คุณพ่อคุณแม่เยอะนะครับก็เลือกปรับเอากันได้เลยนะถ้าใคร OC แรมเป็นนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะปรับในส่วนของตัว Voltage Configuration ก็ปรับไฟพวก CPU อย่างละเอียดนะครับเผื่อใครจะเอาไป Underclock ลงนะครับผม Underclock Under Voltage เนาะอันนี้ก็สามารถเซตโปรไฟล์ได้นะครับถ้าหากคุณกดปรับยังไงก็สามารถเซฟเป็นโปรไฟล์ไว้แล้วก็โหลดเอาทีหลังได้เนาะประมาณนี้แหละในส่วนของตัวหน้าทวีกก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมพวกฟังก์ชัน OC CPU มันไม่ได้มีอย่างละเอียดนะเนื่องจากว่าเมนบอร์ดตัวนี้มัน OC ไม่ได้นะครับแล้วก็ต่อมามาดูในส่วนของตัวหน้า Advanced เลยหน้า Advanced ก็ปรับพวก Configuration ต่างๆนะครับผมอันดับแรกก็เป็น Configuration ของตัว CPU เนี่ยเราสามารถปรับพวกเทคโนโลยีของตัว CPU ได้นะครับผมเห็นไหมเนี่ยก็จะมีพวก AVX เงี้ยพวก Visualizationพวกฮาร์ดแวร์อะไรต่างๆนะครับผมเกี่ยวกับตัวแคชก็มีนะประมาณนี้แหละแล้วก็กลับไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวชิปเซตชิปเซตก็เอาไว้ปรับพวกชิปเซตบนตัวบอร์ดนะครับผมคุณจะปรับพวกฟังก์ชันต่างๆของตัวบอร์ดก็มาเลือกปรับตรงนี้ได้เลยนะคุณสามารถปรับพวกตัวลิงก์สปีดนะครับผม DMI ให้มันเป็นเจนไหนน่าจะเป็นในส่วนของตัว SSD นะเพราะว่าตอนนี้ผมใส่ SSD Gen 4ทิ้งไว้นะครับก็ให้มันวิ่ง Gen 4เลยแล้วก็ปรับพวกตัวฟังก์ชันพิเศษของตัว PCI นะครับผมตามนี้แล้วก็ปรับในส่วนของตัวกราฟิกอะแดปเตอร์ได้ที่มันเป็นตัวออนบอร์ดหรือว่าให้มันเลือกเป็น PCIe นะครับแล้วก็ CAM นะครับหรือว่า SAM นะอันนี้มันจะเป็นในส่วนของตัวResize Bar นะครับผมก็คือว่าให้ตัว CPU เนี่ยเข้าไปจัดการในส่วนของตัว VRAM ได้นะครับเนื่องจากว่าถ้าเราใช้เมนบอร์ดเก่าๆเงี้ยมันไม่สามารถ CPU อ่ะมันไม่สามารถเข้าไปจัดการในส่วนของตัว VRAM ได้เต็มที่นะครับมันเข้าไปจัดการได้32หรือ64เมกนี่แหละแต่ว่าถ้าหากเรามีเทคโนโลยี SAM หรือว่าทางยี่ห้ออื่นเขาจะเรียกว่า Resize Bar นะครับมันจะทำให้ตัว CPU เนี่ยวิ่งเข้าไปจัดการในส่วนของตัว VRAM ได้เต็มที่มากขึ้นนะครับผมมันจะทำให้ตัวการ์ดจอเนี่ยแรงเพิ่มมากขึ้นอีกนิดนึงนะประมาณนี้แหละฟังก์ชันพิเศษก็มีเยอะอยู่นะครับผมก็เลือกปรับกันได้เลยประมาณนี้ก็กลับไปดูในส่วนของตัวStorageนะครับผมStorageก็มีให้ปรับประมาณนี้ครับก็ปรับพวก SATA Mode Hard Disk อะไรต่างๆนานานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัว NVMe นะครับตามนี้ NVMe ก็ปรับอะไรไม่ได้มากนะครับผมมันก็มีโชว์ให้อินโฟเนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นตัว Thunderbolt นะครับตัวนี้ซัพพอร์ต Thunderbolt ด้วยนะก็ให้หาช่องมาต่อนะครับผมมันจะอยู่ล่างบอร์ดแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัว Super IO นะครับผมตัวพอร์ต PS2 เนี่ยอันนี้ก็เป็น ACP ACPI นะครับผมตามนี้
่อมาก็จะเป็น USB configuration นะครับตามนี้เลยอีกอันนึงครับมีให้ปรับเยอะแยะมากมายประมาณนี้แหละข้างล่างก็ปรับในส่วนของตัว UEFI นะครับผม configuration ตามนี้เลยโอเคหน้า Advance ก็มีประมาณนี้ครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวหน้า True ครับหน้า True เนี่ยเขาจะเป็นตัวฟังก์ชันเสริมที่เขาให้มาแถมนะครับผมอันดับแรกข้างบนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัว UEFI Tech Service นะครับผมอันนี้เราเจอปัญหาอะไรก็สามารถพิมพ์ตัวรายละเอียดต่างๆนานาเกี่ยวกับตรงนี้แล้วก็ส่งให้ทางตัว Slockเขาวินิจฉัยแล้วก็หาวิธีแก้ปัญหาให้เราได้นะครับเนี่ยเราสามารถแนบพวกไฟล์ต่างๆแล้วก็พิมพ์บอกรายละเอียดบั๊กอะไรต่างๆที่เราเจอนะครับเราอยากให้เขาเพิ่มตรงไหนก็สามารถกดรายละเอียดตรงนี้นะครับผมเผื่อว่าเราอยากได้ฟังก์ชันตรงไหนเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยในไบออสรุ่นถัดไปเราก็สามารถแนะนำเสนอเขาได้นะครับหรือว่าถ้าใครเจอบั๊กหรือว่าเจอปัญหากับตัว CPU หรือว่าคอมของท่านก็สามารถเมลหาตัว Tech Support ของตัว Adlock ได้เช่นกันนะครับผมแต่ว่าเวลาเราจะใช้ในส่วนของตัว Tech Service ตัวนี้นะครับเราต้องต่ออินเทอร์เน็ตด้วยนะต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว SSD CQ นะครับผมอันนี้มันจะเป็นฟังก์ชันฟอร์แมตตัว SSD นะครับผมถ้าเป็นพวกฮาร์ดดิสก์เนี่ยมันก็คล้ายๆกับการเซต0นะครับที่เป็นเซต0ตัวข้อมูล data ทั้งหมดนะครับไอตัว CQ ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของการล้างข้อมูลต่างๆใน SSD แบบว่ามันไม่สามารถกู้ได้นะครับแล้วก็มันเป็นการรีเซตค่าต่างๆให้ตัว SSD คุณเนี่ยกลับมาเฟซขึ้นนะครับผมอันนี้ก็มีมาให้นะถ้าเราไปซื้อซอฟต์แวร์ตัว SSD CQ ตรงนี้ใช้นะครับผมมันค่อนข้างที่จะแพงอยู่นะแต่ว่าบอร์ด Adlock เนี่ยมีมาให้ทุกรุ่นเลยนะครับรุ่นราคาพันเดียวเขายังให้มาเลยนะอันนี้ผมชอบมากเลยยังไม่เคยเจอในเมนบอร์ดตัวไหนมานะผมชอบใช้ Adlock เพราะว่ามันมีตัวตรงนี้แหละมันจำเป็นต้องใช้งานนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัว NVMe SANอันนี้เอาไว้ในส่วนของตัวฟอร์แมต SSD NVMe นะครับผมเราก็สามารถกดฟอร์แมตได้เลยอันนี้ผมไม่กดให้ดูนะเพราะว่าผมเอาไว้ลง Windows อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว Auto Driver Installation นะครับถ้าหากเรากดเป็น Enable ทิ้งไว้เนี่ยเวลาเข้าไป Windows นะมันจะเด้งซอฟต์แวร์ตัวนึงขึ้นมานะครับผมแล้วมันจะให้เราเลือกลงไดรเวอร์ต่างๆนานาของตัวเมนบอร์ดให้อัตโนมัติเองนะครับผมอันนี้ก็ดีมากนะผมชอบเหมือนกันเลยในส่วนของตัว Driver Installation เนี่ยเอาไว้ให้มันง่ายสำหรับคนที่โหลดจากตัวเว็บของทาง Adlock มาไม่เป็นนะครับก็เปิดตรงนี้ทิ้งไว้เลยเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็เป็น Instant FAT นะครับเอาไว้แฟตตัวเวอร์ชั่น BIOS นะเราต้องเสียบแฟตไดรฟ์ก่อนเนาะประมาณนี้แหละต่อหน้าตาต่อมาก็หน้าต่างต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์นะครับหน้านี้ก็เอาไว้โชว์พวกอุณหภูมิต่างๆนะครับผมเนี่ย CPU temp mainboard temp CPU fan speed เนี่ย classic fan CPU vcore voltage อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโชว์ไฟ12โวลต์ไฟ5โวลต์ไฟ 3.3 โวลต์แล้วก็จะมีฟังก์ชันในตัว fan tuning นะครับผมนี่ก็แล้วแต่เราเลยเนี่ยเราสามารถปรับรอบพัดลมได้แบบว่าละเอียดนะครับปรับได้ทุกตัวบนบอร์ดเนี่ยเราก็สามารถปรับได้ตรงนี้เลยนะมันเยอะมากนะอันนี้ก็ลองไปเล่นดูเอากันแล้วกันนะครับผมหน้าต่างต่อมาก็จะเป็น security ครับอันนี้ก็ไว้ล็อกตัว BIOS ตรงนี้นะครับผมเอาไว้เข้ารหัสในส่วนของตัวหน้า BIOS ตรงนี้ผมแนะนำว่าไม่ต้องไปเซตหรอกครับเดี๋ยวมันจะลืมรหัสมันจะยากนะแล้วก็หน้าต่างต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวหน้าต่างบูท priority นะครับผมอันนี้ก็ไว้จัดการตัวบูท Windows ครับคุณจะให้อุปกรณ์ตัวไหนบูท Windows เข้าก่อนนะครับผมถ้าหากคุณมีตัว SSD หรือว่าฮาร์ดดิสก์ที่ลงไว้หลาย OS เนี่ยคุณก็มาสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็ Fast Boot ครับคุณจะเปิดไม่เปิดนะแต่ผมแนะนำว่าไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเปิดเนี่ยบางทีมันจะข้ามหน้าเข้า BIOS ไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว Boot LAN นะเผื่อใครจะ Boot ผ่าน LAN นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเซตพร้อม Time Out อันนี้ก็เป็นพวกนำล็อกนะครับผมอันนี้ Boot Beep ปรับเสียงเปิดเครื่อง
อันนี้ก็เป็นฟูลสกรีนโลโก้นะครับให้มันแสดงโลโก้ไหมอะไรประมาณนี้แหละเอออันนี้ก็บูทเฟลไหมถ้ามันเฟลก็ให้โชว์เป็นตัวเมสเซจขึ้นมานะครับประมาณนี้แหละเออในส่วนของตัวหน้าบูทก็มีประมาณนี้หน้าสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของตัว Exit ครับ Exit ก็เอาไว้พวกเซฟในส่วนของการเซตติ้งที่เราเซฟไปนะครับผมเวลาเซฟเขาถ้าเราเปลี่ยนปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยเขาจะบอกนะว่าเราปรับเปลี่ยนอะไรไปบ้างเขาจะมีให้ขึ้นนะครับอันนี้ผมไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมันก็ไม่มีให้ขึ้นนะครับผมก็มีประมาณนี้แหละเออโอเคเดี๋ยวผมจะเข้า Windows ไปทดสอบให้ดูนะครับโอเคครับผมก็เข้ามาในส่วนของตัว Windows เรียบร้อยนะครับผมก็เปิดตัวซอฟต์แวร์ของทาง ASLock ขึ้นมานะครับมันจะเป็น utility ประจำบอร์ดนะครับผมจะชื่อว่าตัว ASLockPhantom Gaming นะครับ Tuning อันนี้ก็จะเป็นหน้าแรกนะครับผมวันนี้มันจะเป็นหน้า Operation Mode นะเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะใช้โหมดไหน Performance Standard หรือว่าตัว Power Saving นะครับถ้าปรับเป็น Performance เนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของตัว Call Clock มันจะวิ่งสูงสุดตลอดนะครับหรือว่าถ้าใครอยากให้มันวิ่งปกติก็เปิดตัว Standard Mode ไว้เหมือนผมก็ได้นะครับผมหรือว่าถ้าใครอยากจะจำกัดตัว Call Clockทิ้งไว้ก็สามารถเปิดตัว Power Save Mode ได้นะครับแล้วก็หน้าต่างต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัว OC Tweak นะครับผมมันจะคล้ายๆที่อยู่ในตัว BIOS แหละครับแต่ว่าเขาจะยกมาในส่วนของตัวหน้าต่าง UI นะครับผมเราสามารถปรับพวกไฟต่างๆนานาได้ครับแต่ว่ามันจะไม่ละเอียดนะเนื่องจากว่าตัวบอร์ดตัวเนี้ยมัน OC CPU ไม่ได้นะครับผมหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว System Infoก็จะบอกรายละเอียดต่างๆคล้ายๆกับตัวที่อยู่ใน BIOS นะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวแฟนจูนนิ่งนะครับเราสามารถจูนนะว่าเราจะให้ตัวรอบพัดลมมันวิ่งขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์ณตอนอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเซตติ้งอันนี้เซตติ้งมีให้เลือกอันเดียวนะครับว่าให้มันออโต้รันขึ้นมาไหมตอนเปิดเครื่องนะครับก็มีเพียงเท่านี้แหละครับผมในส่วนของตัวหน้าต่างซอฟต์แวร์ที่เอาไว้จัดการตัวเมนบอร์ดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูต่อมานะครับผมต่อมาเนี่ยมันจะเป็นตัวซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Dragon นะครับผมอันนี้มันจะเป็นของตัว LAN นะผมลงทิ้งไว้แล้วอันนี้มันก็จะเอาไว้จัดการในส่วนของตัวทราฟฟิกนะครับผมคุณจะให้ตัวทราฟฟิกของโปรแกรมไหนเนี่ยมันวิ่งมาก่อนคุณก็สามารถมาปรับตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมมันรู้อีกนะว่าตรงไหนเป็นเกมนะครับให้มันเป็นออโต้โหมดทิ้งไว้ไหมออโต้โหมดเนี่ยมันก็จะจัดสรรทิ้งไว้เลยนะครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณอยากให้เล่นเกมมันมีค่าตัว latency หรือว่าค่าปิงมันต่ำๆนะครับคุณก็เปิดเป็นเกมโหมดทิ้งไว้นะหรือว่าคุณชอบสตรีมก็ปรับให้เป็นสตรีมโหมดทิ้งไว้ก็ได้นะครับมันจะเลือกโปรแกรมของตัวโหมดนั้นๆเนี่ยขึ้นมาให้มันเป็น priority สูงสุดในส่วนของการใช้งานเน็ตนะครับผมก็คือว่ามันจะแบ่งเน็ตให้โปรแกรมตัวนั้นก่อนนะประมาณนั้นแหละก็ไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้เป็นตัวโปรแกรม Dragon ของทางตัว LAN นะครับผมนี่ Advance Info ก็มีประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็บอกรายละเอียดคร่าวๆนี่อัปโหลดดาวน์โหลดนะครับผมการ์ดจอใช้ตัวไหนแรมกี่จิกCPU ตัวไหนบอกหมดเลยประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของตัวหน้าต่างโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมจัดการเสียงนะครับผมอันนี้เป็น Nahimic by Steel Series นะอันนี้ผมเสียบหูฟังทิ้งไว้นะครับคุณสามารถปรับจูนในส่วนของตัวเสียงได้นะครับผมคุณจะเอาความดังเท่าไหร่นะคุณจะมิวไหมคุณจะปรับเป็นโหมดเพลงโหมดมูฟวี่โหมดการสื่อสารโหมดเกมมิ่งหรือว่าโหมดสมาร์ททิ้งไว้ก็ได้นะครับก็มันสามารถจัดการในส่วนของตัวไมโครโฟนได้ด้วยนะแต่ว่าคุณต้องต่อลงในส่วนของตัวช่องที่เป็นช่องเสียบไมค์แล้วก็ช่องหูฟังของตัวหน้าเคสหรือว่าหลังเคสก็ได้นะครับผมมันจะสามารถใช้งานโหมดพวกนี้ได้อันนี้จะเป็นตัวซาวตัวแท็กเกอร์อันนี้ไม่รู้ว่าใช้งานยังไงนะครับ
แต่ก็มีให้ประมาณนี้แหละแล้วก็ผมไปลองเสียงมาแล้วนะเสียงมันเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ระดับหนึ่งนะครับผมเสียงมันจะเด่นไปทางเบสนะครับเบสมันจะค่อนข้างหนักแต่ว่าพวกเสียงกลางเสียงแหลมมันก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะแล้วก็การแยกรายละเอียดพวกรายละเอียดเสียงฝีเท้าเสียงเครื่องดนตรีมันก็ทำได้พอประมาณนะครับผมแต่ว่าเกณฑ์ขยายของตัวเสียงมันก็ไม่แรงเท่าไหร่เนาะเพราะว่าผมลองใช้กับหูฟังที่มันค่าโอห์มสูงๆนะครับมันก็ขับไม่ค่อยออกเท่าไหร่เนาะถ้าหากเราไปใช้กับพวกลำโพงที่เป็น Active Speaker นะครับมันก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าถ้าคุณจะใช้งานกับพวกหูฟังที่มันมีค่าโอห์มสูงๆที่เป็นพวกหูฟังเพลงนะครับผมมันต้องไปใช้งานแดกแยกนะหรือว่าใช้งานซาวด์การ์ดแยกอันนี้ก็แนะนำให้ไปใช้งานแยกก็แล้วกันนะครับผมแต่ว่าถ้าคุณไม่ซีเรียสคุณก็ต่อใช้งานกับตัวบอร์ดได้มันก็ไม่ได้แย่ครับไม่ได้แย่พอใช้งานได้อยู่โอเคซอฟต์แวร์ประจำตัวบอร์ดก็มีประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมจะเปิดเล่นเกมให้ดูสักเกมนึงแล้วค่อยไปสรุปกันนะครับมาดูในส่วนของการเทสเกมกันเลยนะครับผมจะเทสกับเกม Cyberpunk 2077หน้าจอ 2K พรีเซตผมจะปรับเป็นตัว Ray Tracing Ultra นะครับก็คือสุดหมดทุกอย่างเนี่ยเฟรมเจนก็เปิดไว้ DLSS ก็บันล้านนะครับพรีเซตเนี่ยอย่างที่บอกไปครับมีอะไรสุดได้ผมสุดหมดนะครับเปิดสุดทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวไปดูในส่วนของการเทสกันเลยนะครับว่าได้ FPS เท่าไหร่ในส่วนของตัว FPS เนี่ยก็วิ่งอยู่ที่70บวกลบนะครับGPU ก็กินไป 99% นะครับในส่วนของตัว CPU ก็ 70-80% นะครับก็หนักเครื่องอยู่นะในส่วนของตัวเกม Cyberpunk 2077เนี่ยเห็นไหมครับว่าตัว RAM ระบบเนี่ยก็กินไป 15GB กว่านะครับตัว VRAM ก็กินไป 7GB กว่าเลยนะครับผมอันนี้คือจังหวะที่บวกกับตำรวจหนักๆเลยนะแล้วก็อยู่ในย่านที่แบบว่า Ray Tracing หนักๆนะครับตัวการ์ดจอก็ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับการ์ดจอก็ RTX 4060 Ti ตัว CPU ก็ i3 Gen 12นะครับผมในรหัส 12100F ครับก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหานะผมเล่นเกมมา 2-3 วันแล้วเนี่ยกับตัว Cyberpunk ตัว DLC ตัวใหม่นะครับเห็นไหมว่าฉากบวกตำรวจหนักๆก็ไม่มีอาการวูบไม่มีอาการกระตุกไม่มีอาการค้างเลยนะครับเกมเดทก็อยู่ประมาณนี้แหละครับเพราะว่าเกม Cyberpunk เนี่ยกินหนักมากครับถ้าใครเคยเล่นเนี่ยจะเข้าใจเลยว่าถ้าเราเปิดตัว Ray Tracing อยู่แล้วเนี่ยกินหนักโคตรครับหน้าจอผมก็เล่น 2K ได้ผมก็เล่น 2K ด้วยไม่มีปัญหาเลยประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของสรุปกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างในส่วนของตัวมุมมองส่วนตัวของผมโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับตัวฟังก์ชันการใช้งานของตัวบอร์ด ASLOG B760 MPG Lightning ตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปในส่วนของตัวข้อดีแล้วก็ข้อเสียในส่วนของตัวมุมมองส่วนตัวของผมให้ได้ฟังกันนะครับข้อดีเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนของเรื่องราคาครับผมมองว่าราคาของตัวบอร์ด ASLOG B760M ตัวนี้วางราคาได้ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับผมเพราะว่าราคา 3,000 กว่าบาทเนี่ยแบรนด์อื่นไม่มีตัวไหนให้ฟังก์ชันได้เยอะขนาดนี้นะครับผมมองว่าราคาเนี้ยคุ้มมากยิ่งถ้าคุณได้ราคามาเหมือนผมเนี่ยโคตรจะคุ้มเลยครับผมแล้วก็ข้อดีต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการใช้งานตัวแรมนะครับผมการใช้งานตัวแรมตัวนี้ก็รองรับตัวแรม DDR5 4สล็อตบัสสูงสุด 7,600 เลยนะซึ่งผมมองว่าตัวนี้ปรับ XMP ได้ง่ายมากครับผมเอามาปรับบัสแรม 5,600 กับตัว i3-12100F เนี่ยปรับแป๊บเดียวขึ้นเลยครับผมไม่ต้องจูนนิ่งแรมอะไรนานนะครับผมไม่จอฟ้าไม่มีอาการกระตุกไม่สะดุดไม่อะไรเลยนะครับผมใช้งานแบบว่านิ่งๆกับตัวแรมบัส 5,600 เลยนะครับเนี่ยแรมค่อนข้างที่จะโอเคมากนะครับผมให้มาเยอะแล้วก็ใช้งานได้ดีแล้วก็ข้อดีต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องภาคจ่ายไฟครับภาคจ่ายไฟก็ให้แบบด็อกเตอร์มอสมาด้วยนะครับผมอยู่ที่7+1+1เฟสด้วยเฟสก็เยอะคุณภาพภาคจ่ายไฟก็ดีนะครับแล้วก็ข้อดีต่อมาอีกนะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องตัวสล็อตใส่ตัว M.2 SSD นะครับผมก็มีให้มาตั้ง3สล็อตเนี่ยแล้วก็มีตัว M.2 Wi-Fi ให้ด้วยนะครับถ้าใครอยากจะต่อ Wi-Fi ก็ซื้อมาใส่เพิ่มก็ได้ครับราคาไม่กี่ตังค์หรอกคือมันเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างครบครันมากนะครับผมยังไม่เจอตัวไหนให้มานะผมเห็นฟังก์ชันขนาดนี้ผมรีบสอยมาเลยนะครับแล้วก็ข้อดีต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องตัวนี่นะครับผม
ตัว Portland ก็ให้มาในส่วนของตัว Portland แบบ 2.5 Gigabit per second ด้วยก็รองรับอนาคตได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เน็ตบ้านมันก็ตันที่1 Gig แล้วนะถ้าเน็ตดีๆหน่อยสำนักงานดีๆหน่อยนะครับมันก็จะเยอะกว่า1 Gig ได้อยู่แต่ว่าถ้าอนาคตมันเพิ่มความเร็วขึ้นมาเดี๋ยวเราก็มาใช้กับตัวบอร์ดตัวนี้ได้สบายเลยนะครับผมแล้วก็ข้อดีต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวIO นะครับผม IO ตัวนี้ก็ให้มาครบมากครับไม่ว่าจะเป็นตัว HDMI DP USB ก็ให้มาเยอะครับแล้วเขาให้พวกตัว Type-C มาด้วยนะครับโคตรจะเยอะแล้วก็ข้อดีต่อมานะครับผมยังไม่หมดนะก็จะให้ในส่วนของตัวAudio นะครับผมที่เป็น Dynamic มาด้วยซึ่งไอ้ Dynamic ตัวเนี้ยถึงมันไม่ได้ดีแบบว่าสู้แดกแยกสู้ซาวการ์ดแยกนะครับแต่ว่ามันจะดีกว่าพวกซาวออนบอร์ดทั่วไปอย่างมากนะครับผมโดยเฉพาะตัวเสียงย่านต่ำหรือว่าเสียงเบสเนี่ยฟังค่อนข้างที่จะแบบว่าเล้าใจดีนะครับถ้าใครชอบดูหนังฟังเพลงที่เน้นเบสหนักๆเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างที่จะเหมาะมากครับผมแล้วก็ข้อดีตัวสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเรื่องตัวชิปออโต้ไดเวอร์นะครับซึ่งผมก็เพิ่งเคยเห็นตัวแรกนะที่บิวอินระบบออโต้ไดเวอร์มาให้นะพอเราลงตัว Windows เสร็จนะครับมันจะเด้งซอฟต์แวร์ขึ้นมาเลยซึ่งมันจะออโต้ไดเวอร์พวกไดเวอร์เมนบอร์ดนะครับลงให้ทุกตัวเลยนะครับแล้วก็อัปเดตให้ด้วยถ้าคุณเจอไบออสเวอร์ชันเก่าๆนะตัวนี้ดีมากนะครับผมโอเคข้อดีก็มีประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะมาพูดในส่วนของตัวข้อเสียนะครับผมในส่วนของตัวข้อเสียเรื่องแรกนะครับบอร์ดตัวนี้นะครับเขาไม่มีช่องต่อตัวไฟ ARGB มาให้นะครับอันนี้น่าเสียดายเนาะผมมองว่าบอร์ดราคา 3,000 เงี้ยมันก็น่าจะมีฟังก์ชัน ARGB มาให้นะครับอันนี้ไม่มีก็น่าเสียดายนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็เอาไปแต่งเคสที่เป็น ARGB นะครับผมอันนี้ก็น่าจะมีมาให้เนาะแต่ว่าคุณก็ไปซื้อกล่องคอนโทรลเลอร์ใส่แยกก็ได้นะครับอันนี้ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าถ้าคุณจะต่อบนบอร์ดอันนี้ไม่มีนะครับผมแล้วก็ข้อเสียต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องตัวพอร์ตช่อง PCIe นะครับผมมันมีมาให้น้อยเกินไปนะผมมองว่าการให้ 16x มา2ช่องเนี่ยมันก็ดีนะครับแต่ว่าคุณน่าจะให้ตัว x1 มาอีกสักช่องนึงนะเพราะว่าเนี่ยตรงเนี้ยมันโล่งมากนะครับแต่ว่ามันก็น่าจะข้อจำกัดเกี่ยวกับตัว M.2 ตรงนี้แหละครับผมซึ่งน่าจะย้าย M.2 ตรงนี้มาไว้ที่อื่นแล้วก็ใส่ตัวสล็อต PCIe มาให้สักอันนึงก็น่าจะโอเคนะครับประมาณนี้แหละแล้วก็ข้อเสียต่อมานะครับผมมองว่าตัว SATA port มันให้มาน้อยนิดนึงเนาะ SATA port ตัวนี้น่าจะให้มาสัก6 port นะเพราะว่าผมเป็นคนที่ใช้งานตัว SATA port เยอะนะครับอันนี้ก็น่าเสียดายเนาะผมอยากได้ตัว SATA port สัก6 port อันนี้จะเพอร์เฟกต์มากนะครับผมประมาณนี้แหละโอเคสำหรับข้อเสียก็มีประมาณนี้ครับผมก็เป็นข้อเสียเล็กๆน้อยๆเนาะเพราะว่าผมก็อาจจะบอกว่าเป็นข้อเสียที่ใหญ่หลวงไม่ได้เพราะว่าราคามันก็แค่ 3,000 กว่าบาทนี่ครับมันก็เอาไปเทียบกับราคา 6-7,000 ไม่ได้อยู่แล้วเนาะนี่ก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับผมประมาณนี้โอเคสำหรับข้อดีข้อเสียในมุมมองส่วนตัวของผมก็มีประมาณนี้แหละลองตัดสินใจกันดูนะครับผมส่วนตัวผมมองว่าตัว PG Lightning ตัวนี้น่าเล่นมากครับผมเพิ่มราคาจากตัว DDR4 มานิดหน่อยยังไม่กี่ร้อยไม่ถึง500คุณก็ได้ใช้งานแรม DDR5 แบบว่ายาวไกลแล้วนะครับเพราะว่า Gen 14ที่จะมาในอนาคตเนี่ยใช้งานกับตัวบอร์ดตัวนี้น่าจะได้แน่นอนครับแล้วก็ตัว Gen 14เนี่ยมันรองรับเฉพาะไอ้ตัวแรม DDR5 ครับคุณก็ต้องใช้บอร์ดที่มันรองรับ DDR5 ไงคุณจะไปใช้บอร์ดที่รองรับ DDR4 ไม่ได้นะครับผมประมาณนี้แหละโอเคก็ลองตัดสินใจดูกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไปแล้วครับผม